ดีครับผมพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผมวันนี้มาเจอกันที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลสะพานขาดนะครับมาลงแพน้องสีชมพูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหมายนี้ยังไม่ใช่เป็นหมายหลักนะครับเดี๋ยวแพเสร็จแล้วเราจะต้องย้ายหมายไปที่สนามแข่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าเหยื่อสดเหยื่อลำจะกินหรือเปล่านะครับวันนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามารอทีมงานนะครับแล้วเราไปดูกันที่แพนะครับมาชมบรรยากาศไปก่อนนะครับผมวันนี้มีนานาทางซ้ายทางขวาแล้วก็มาตกกันนะครับข้าวกลางคืนด้วยก็น่าจะได้ไปเยอะพอสมควรนะครับผมส่วนใหญ่จะปลาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับวันนี้จะได้ไซส์ใหญ่หรือเปล่านะครับผมเนี่ยทางนานานี่ครับผมเดี๋ยวสะพานขาดครับตรงนี้เลี้ยวขวาลงมานะครับตรงนู้นสนามแข่งใหม่นะครับแถวสุสานหอยนะครับมีคนลงเยอะเหมือนกันนะครับมีนานาทางด้านนี้นะครับสองท่านนะครับตกปลานะครับก็น่าจะได้ไซส์ไปเยอะพอสมควรนะไปอยู่ก่อนละพุ่งเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนี่ครับกับทีมงานครับเจ้าฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับคนหลังคำนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แพเลยนะครับผมตอนนี้เรื่องอะไรนี่ครับผมสภาพไม้อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลกับแพสีชมพูนะครับหรือว่าแพนะครับเพิ่งจะสร้างครับยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวรอลูกพี่จัดการหน่อยครับเนี่ยช้าเหลือเกินนะครับดำเนินการนะครับยังไม่ได้เปิดใช้เลยครับเดี๋ยววันนี้มาตกเล่นๆดูนะครับทั้งเหยื่อสดเหยื่อลำนะครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้มากับทีมงานคนหลังคันนะครับคันน้ำจืดดูว่าจะได้ปลาอะไรครับวันนี้มีทั้งปลากายปลาชะโดปลานิลปลาตะเพียนเอาหมดนะครับไม่เหลือเลยไม่ให้เหลือสร้างนะครับหนองปลาไหลนี่นะครับไม่ถึงตัวเดียวเดี๋ยวลองมาดูว่าจะได้ตัวสวยนะครับเสียบอลแกบอกว่ามีปลาใหญ่เยอะนะครับแต่ยังไม่กินสักทีนะครับได้สายครึ่งโลไปนะครับยังไม่ถึงโลนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจวดดีอยู่นะครับพอดีเหยื่อสดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงแพแล้วครับเดี๋ยวมาลองลงเหยื่อสดไปก่อนนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวข้าวไวหรือเปล่านะครับผมไปติดตามรับชมเลยครับปลานิลตัวแรกนะครับผมติดตามต่อไปครับไม่มีผ้าออกมาเนี่ยผ้านี่เด้อข้างล่างเป็นไงฮะเอาผ้าเด็ดผ้าสีฟ้าลมหรือว่าปลาทิมปลาทิมลมลากได้ตัวสวยครับผม
แล้วครับผมไซนินตัวสวยๆครับผมโอ้3 4นิ้วนะครับแจ่มครับผมว้าวตัวสวยครับ2นิ้วอยู่กันหรอโอ้คันโกงแล้วอยู่จะบืดเนี่ยมันสวยครับผมตัวนี้สวยสวยยาฮูกรุบกรุบก้อยครับไซลาบไซส์นี้ก็ไซส์ต้มไซส์ทอดมีไซส์ไซส์ลาบเคียงกันเลยนะครับออกมาแล้วก็ผมปลาทูครับว้าวกำลังไซส์สวยๆเลยนะครับกินอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวต้องเก็บเบ็ดให้หมดนะครับมาแล้วไปไกลๆที่10กว่าคันครับกินอยู่คัน2คันเองครับเดินมาหากล้องไงโชว์หน้าตาหน่อยครับมันสวยก็ดีเลย
ยาฮู้มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วเริ่มมาแล้วครับผมสวยๆครับเดี๋ยวเรียกว่ากินน้ำก่อนนะไหนแล้วต้องเริ่มก่อนโอ้โหอะไรขอผมเนี่ยเล่นน่ะตกเงี้ยได้มั้งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี่ครับผมปลาทูครับยาฮู้ตีตรงไหนก็ได้แล้วไม่ยากแล้วอยู่ไหนนนท์ครับเวลาตีมือก็หนีเนาะมือผมวิ่งนะครับไอ้ลูกปลาหรือว่าหญ้าน่าจะมีตัวอยู่ลูกปลาก็ใส่เดือนมาเกี่ยวไปน้ำปลาปลาด้วยนี่ครับผมไซส์สวยๆครับผมว้าวสวยครับตัวสวยไซส์เดียวกัน Oh no
โลไหนปลาปะฮะไหนปลาปลาก็อยู่ในน้ำนั่นแหละเพื่อนแสดงว่าไม่ได้มาเรื่อยๆเลยนี่ก็ปลาเข้าเรื่อยๆเลยแต่ใส่เว้นมาปลาได้ไหมนี่มาปลาหมูลอกก็เบาเลยครับตัวใหญ่ครับกินไม่นานครับไอ้ที่เอาให้ต้องสอบแสดงอ่อยยังเป็นโอ้ยครับลงอยู่ไหนนี่เนี่ยไม่ได้กับปลาเนี่ยเอามาให้ปลาปูครับปลาปูครับผมฮะพี่กับน้องอยู่แล้วเลยอยู่แล้วสวยๆเว้ยสวยๆโซ่ในกลางๆถอดเหลือนึงข้าวเหนียวอยู่ลูกข้าวเหนียวไอ้บ้านมากินข้าวเหนียวหรอฮะไอ้บ้านกับตะเปี๊ยกมากินข้าวเหนียวนี่บอกนะได้เอามาพี่นึกว่าไม่มาง่ายๆก็เลยไม่บอกเลยแล้วหมอเนี่ยมาโอ้มาที่เทียนอาจจะแม่โอ้ยถ่ายไปความโดนเนี่ยสวยๆครับโอ้โหปลาตัวนึงได้ไซส์สวยครับแบบอะตุนสวยปากไม่กินครับผมตอนนี้ก็มีคณะหลายๆท่านนะครับมาร่วมฟิชชิ่งด้วยนะครับผมทำกับข้าวกับปลากินนะครับผม wow. ปลาก็เข้าเรื่อยๆนะครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมมีคนตกหลายท่านเลยครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเมื่อกี้หนีผักตกไปชั่วระยะหนึ่งนะครับผมเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่านะครับผมเอาผ้าใบเปลี่ยนผ้าใบกันไม่ได้
ขึ้นมาแม่อ๋อเนี่ยเอาเลยมาเนี่ยว่าตักตักมาไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่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 กล้องนี่กล้องลูกเมื่อกี้นี่กล้องนี่กล้องกล้องอยู่ไหนกล้องอันนั้นนี่ครับผมสายเกือบครึ่งโลแล้วผลงานครับคุณของผลงานเป็นนะครับตุ้นครับตุ้นจุ๊บ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 บอยน่าหิวข้าวเลยต้องมึกซื้อมา2โลยังไม่ได้กินเลยไปนั่งข้างหลังแล้วนะผมตอนนี้มีนานาหลายๆท่านนะครับผมเข้ามาร่วมตกปลาด้วยในวันนี้นะครับผมนี่ครับผมเจ้าของแพนะครับผมน้องบอลนะครับนี่ครับผมนี่พี่นัทนะครับผมกำลังทำปลานะวันนี้ก้อยปลาอีกแล้วนะครับเจนี่หน่อยโอ้กว่าจะได้กินนะครับผมวันนี้โอ้ใช้เวลานานนะครับผมปลาตุนครับได้ปลาสายเกือบครึ่งโลไปตัวหนึ่งครับพี่เป้กำลังมาครับผมพี่เป้กำลังมาเสริมทัพนะครับผมปลาตุนนะครับน้องเต้ยนะครับผมเจ้าของแพนะครับน้องบอลครับพี่นัทนะครับกำลังทำปลาแล้วรวมกับน้องๆ นะครับมาร่วมสนุกนะครับผมวันนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีปลาไซโลกินหรือเปล่านะครับผมมาติดตามรับชมครับผมลงเยอะเลยครับที่ไปแช่เขียวล้างไม่เสร็จครับให้แม่ไปอาบแตงโมกันเสร็จเดี๋ยวอาบแตงโมให้จริงๆโอ้สายสวยครับโอ้มาอีกแล้วครับมันกินอะไรไม่รู้ครับกินเหงือกครับน่าจะไปโดนมันกินเหงือกใช้เหงือกกินโอ้ยแกงเลยโอ้ปลาไปไปกินนั่นเลยไปมาโดนเอ้าเขาเมาได้ตามกันดิไปหาได้หรอปลาโอ้ไม่ธรรมดาด้วยนี่โอ้ช่างนั้นเนี่ยโอ้มาได้ดีไปถ้าเมาได้ตกเลยโอ้ได้มาช่วยแล้วหน้ากล้องไหมลองกินดีตากลางข้าวเลยโอ้ยขอถ่ายไม่ใส่กระทะนะนี่นี่กินทานเลยนี่นี่แตงโมไหมมาเอาล่างนี่ผมนะพ่อหายอ่ะเนี่ยพ่อหายล่างก็นู่นโอ้เยอะก็สิแสบเนาะ
เสียดบาดใจเลยสปาร์ตจะเจอสปาร์ตมาเอามาตกปลาเรื่องว่างามกินเนี่ยนี่คนอื่นใครใครเรียกยังสิคืองานเป็นตอนเดียวตกปลาอยู่แล้วไงแล้วคงลืมอายคงเขารับความเสียใจบอกทุกคนว่าเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันจะทำไปใส่จะมาอายกับปล่อยน้ำตาก็ยังหักเก่าคือเก่านั้นล่ะแต่ยอมรับว่ามันคงยากเลยตอนนี้ได้สวยมั้ยครับได้สวยอ่ะโอ้ไม่ได้มีว่างสักคันไหนวะใครวะมันเดินแมวว่างๆโอ้ได้ใช้ใช้นะคนจะยืนฮะตูมยืนมันสิตาโอ้ได้นี่ครับมาครับในมือที่บ่มีเจ้าหน้าหน้าแหมใจไปแจกฝากไว้ก็เลยก็เลยหักเขาฝากกันหักเขาต้องเข้าบ่หาเดี๋ยวห้องพุทธนี่แล้วมันเดินหมดไว้ปากมาถึงแทบคนป้าเลยอ่ะอะไรกันไปแล้วมันนิ่งแจ้งงานแหละไปอ่ะงอนที่ได้ปลาดีเจอเม็ดอ่ะตัวนั้นอะไรอ่ะฮ่า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 โอ้ยบอลไม่ยอมเปิดให้สุนัขไก่เพลงอะไรก็ไม่รู้เขาอุตส่าห์เรียกกับสุนัขไก่มาเปิดในเพลงอะไรสุนัขไก่ตัวนั้นเพลงอะไรเดี๋ยวแม่สุนัขไก่จะมาขึ้นใหม่เดี๋ยวแม่ครับเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนดูแลจะไปลอยชม
ามน้ำตาแม่ต้องร้องแทนใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสัวรักที่ลืมดูแลบักต่อปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีและดังแม่สิตั้งใจลบแท็กดีของปัดแลสิบ่อยแม่สิตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาแล้วนะครับผมไม่หายดูบรรยากาศวันนี้นะครับผมหนองปลาไหลนะครับเอ้ยสามตอนร้อนเลยไงดูน้องๆครับกำลังเล่นน้ำกำลังมันเลยครับนี่ครับเจ้าของเพกำลังทำเพใหญ่เลยนะครับผมโอ้ไม่เสร็จสักทีนะครับผมนี่นะครับผมคาราโอเกะเลยนะครับพี่เฟ่นะครับพี่นัทนะครับกำลังมันเลยนะครับผมหน้ากำลังสั่นเลยอันนี้ก็ลุ้นปลาใหญ่เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้สักทีนะครับผมทั้งน้องเต้ยนะครับผมทั้งพี่ยุทธนะครับทั้งป๋าตุลนะครับผมลุ้นกันใหญ่เลยครับไม่ยอมไปไหนนะครับลุ้นหน้าคันอย่างเดียวเอาหมดแล้วครับเบ็ดก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ยังลงไม่หมดนะครับโอ้โหปาดคูครับผมวันนี้โชว์หน่อยครับโอ้นะเต้ยโอ้โหทำได้ยังไงครับผมตรงนี้ทั้งตะเพียนทั้งคุณปานินครับกินคู่กันนะครับผมกินดีครับผมแต่ปลาใหญ่ยังไม่ค่อยข้าวเลยครับผมตรงนี้ปลาเล็กๆไปก่อนนะครับผมสนุกครับกับทีมงานคนหลังคันนะครับสมชาติพิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมบรรยากาศสวยนะครับผมตอนนี้จะไปกันได้กันด้วยแล้วนะครับกองกองชิ้นยำเลยใกล้เสร็จแล้วนะครับผมที่กันฝนนะครับผมแพสีชมพูนะครับโดยทีมงานนักเก่งนะครับนักบอลนะครับผมนั่นหนูอีกคนนึงใครนะนั่นหนูนั่นหนูอีกคนนึงครับ3คนนะครับผมไม่เสร็จสักทีนะครับหลายปีแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหทยอยกันสร้างไปครับตามงบประมาณครับผมเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเรื่องราคานะครับผมเดี๋ยวมาติดตามเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีไซส์ใหญ่หรือเปล่านะครับรอตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับไปกินเรื่อยๆนะครับผมปลานะครับไซส์ใหญ่ยังไม่กินเลยครับปลาเล็กควรนะครับผมทั้งชะโดนะครับผมทางด้านนู้นก็หาหอยไปนะครับหวานหัวหวานแหกันไปทางนี้ก็ตีชะโดนะครับผมหมายสวยครับผมร้อนๆอากาศร้อนๆนะครับก็มาเล่นน้ำกันต้องระวังหน่อยนะครับเด็กๆนะครับมาเล่นน้ำต้องระวังต้องมีผู้ปกครองนะครับดูแลด้วยนะครับผมโอ้ตัวใหญ่วะเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเวลาที่มาแล้วครับเข้ากล้องเลยครับทั้งกล้องเลยครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ย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 โอ้
เราคู่กันผ่านอึดจิตใจแข็งแล้วเขาว่าได้เปล่าทำไมต่างกับความรักกันความผสมเหมือนที่ยืนยาจะโดนเก็บอะจะโดนเข้าอ่ะที่เห็นมันกินหมอเก่งมากหมอเก่งกว่าเงียบๆอ่ะโอ้กินดีๆว่ะมันเหนื่อยอยู่นะตัวสวยครับผมกว่าจะได้ตัวนะครับผมยากลำบากมากนะครับผมตัวพร้อมกันเลยนะครับผมกับน้าครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมน้าๆหลายๆท่านก็ได้ปลาไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมคุ้มค่านะครับผมถึงจะไม่ได้ปลาใหญ่นะครับผมแต่ก็มีมิตรภาพดีๆนะครับความสนุกความสนานความสนุกสนานนะครับผมในการตกปลานะครับเป็นกีฬาชนิดนึงนะครับผมที่ทุกๆท่านได้ร่วมการตกปลาในครั้งนี้นะครับผมสนุกมากๆนะครับผมอย่างน้อยๆก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผม
น้องบอลนะครับผมเจ้าของแพรนะครับผมพอได้ทอดครับพอได้ทอดครับนะครับผมพอได้ทอดนะครับผมน้องแอมนะครับผมนันนุนะครับผมแล้วที่สำคัญป๋านะครับผมป๋าตุลนะครับผมโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ร่วมคลิปในวันนี้นะครับผมฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้เข้ามาถึง EP ที่50แล้วนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของแพนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมว่าจะให้บริการเมื่อไหร่นะครับเรื่องราคานะครับเดี๋ยวจะลงในท้ายคลิปอีกทีนะครับผม